พจน์เหนือตะกรมนะคะมาพบกับ What Remains of 84นะขออนุญาตเอาน้องหายไม่มีโซ่แล้วทุกคนโซ่หายไปโอเค This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but mom didn't like bringing up the past. So, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. เมื่อกี้น่าจะเป็นมอลลี่ที่ถูกตั้งว่าเป็นแมวหรือเปล่าโอเคแต่ว่าตัวเองไม่ทักนะแสดงว่าอาจจะเป็นแมวชาวบ้านชาวช่องเราแอบมาเล่นแถวนี้เพราะบ้านนี้เหมือนจะไม่มีใครอยู่ I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room ลูกปี้โหเลี้ยงนกแล้วก็ทิ้งที่ระทึกนี้ลิสเปอร์พี่ตายแล้วทุกตัวEdie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Oh. And he looked cry. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Ah, Louis ก็ตายแล้ว เป็นคนวาดรูปให้ทุกคนครอบครัวศิลปินนะเนี่ยอันนี้เป็นแบบจำลองบ้านเหรอลูอิส1988-2010ผมกำลังเย็บอยู่เลย Her room was like a museumนี่โอดินFor 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind.But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. อ้าวอ๋อนี่คือบ้านเก่าใช่ไหมที่เอามาแล้วมันก็ตกลงสู่ก้นบ่อทะเลไปเรียบร้อยแล้วโอเค Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island.มอลลี่เดทไปแล้วทเวนก็เดทแล้วอ๋ออีดี้ตอนนี้คืออีดี้ยันสาวโอเค Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house โอเคตั้งบ้านใหม่ที่นี่จบแล้ว Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Odin เป็นพ่อของ Edie เป็นแม่ของ Molly. โอเคออกซิเจนอันนี้อะไรเอ่ยกินยาด้วยกินยาอะไรไม่รู้ซัมติง
even in her 90s. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. โอ้90ปีอันนี้แม่อันนี้อีดิน When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. อ๋อสร้างมังกรแล้วก็ตกลงมาตรงมาตรงมาตายเราเวนไปช่างไม้โอ้มีโครงสร้างบ้านด้วยสร้างบ้านกันเองสร้างปี1937โดยสเวนฟินโอ้One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. หญิงแก่วัย72ปีปฏิเสธที่จะอพยพเพราะว่ามันเป็นแค่ไฟป่าเล็กน้อยแล้วก็ดังเลยจ้ะโอ้โหนี่อะไรเอ่ยI hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Sam. อันนี้เป็นวิดีโอเทปรู้จักไหมวิดีโอเทปวิดีโอเทปก็คือสิ่งที่เอาไว้เล่นหนังหรือทีวีสมัยก่อนที่ต้องเล่นกับเครื่องเล่นวิดีโอซึ่งก็คือที่อยู่ข้างๆทีวีอันนี้โอเคทำไมเราต้องมาอธิบายอะไรแก่ๆแบบนี้ Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. เหมือน Edie จะชอบเป็นข่าวอยู่นะเนี่ยนอกจากเลี้ยงนกเยอะมากมายแล้วยังชอบไหมผ้าไหมชายสเก็ตชอบสเก็ตลูกวาดลูกปักผ้าผลงานศิลป์ทำได้ทุกอย่างเลยอ่ะอันนี้คือเหรอห้องชมพูห้องชมพู The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom It was a pretty big traceทำไมห้องต้องเป็นสีชมพูอันนี้กุญแจไขเดี๋ยวขออนุญาตดูไม่มีเก้าอี้อยู่ในอ่างอาบน้ำมีความลับอยู่ในห้องน้ำโดยสเวนและอีดี้There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. Oh. It isn't in the cupboard. อันนี้เคยได้ไหมคะอันนี้มันเป็นสมุดที่เป็นแบบสามมิติสมัยก่อน It's hidden in this book. สนุกมากแพงมากเช่นกันเคยเล่นสมัยประถมในห้องสมุดโรงเรียน Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. โอ้นี่ห้องล้างกล้องสมัยก่อนทุกคนห้องล้างฟิล์มอ่ะเนี่ยมันมีถาดมีรูปไหนดูซิหล่อไหมรูปเควินฟินนี่รูปเลยอ่ะสุสานเหรอสุสานเควินฟิน
ทำไมอันนี้อะไรวะเนี่ยบันไดไม่ใช่ไอ้นั่นอ่ะไอ้นั่นอ่ะทุกคนไอ้ที่ไกวอ่ะเวลาวิ่งเล่นอ่ะในชิงช้าโอ้โหชีวิตกว่าจะนึกออกกวางข่าวฆาตกรมีหลักฐานโอ้โหอีกห้องลับห้องลับขออนุญาตเข้าไปมิลตันมิลตันวาดชิงช้าไม่มีขวดไว้ต่างๆเข้าไม่ได้โอเคป้อมปราการเควินนี่ห้องฝาแฝดคนหนึ่งชอบอวกาศมีบัลลียไหมแล้วก็อีกคนหนึ่งแซมฟอร์ดขออนุญาตเควินอ๋อแซมได้ไปต่อแต่เควินไม่ได้ไปต่ออ่ะ1961 I knew Grandpa Sam had a twin ตายแต่อายุยังน้อยAnd that he never talked about him. แถวนี้สำรวจมีอะไรไหมแล้วนี่มันห้องถัดไปหรือเปล่าห้องถัดไปมั้งทุกคนอันนี้มันห้องถัดไปเดี๋ยวยังไม่ไป1961ออกสำรวจจักรวาล I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did เควิน1950 196111ขวบมอลลี่10ขวบเควิน11ขวบขออนุญาตดู How I Want to Remember My Brother by Sam Finch The thing I remember is that when he made up his mind that was it อันนี้คืออะไร My brother said he'd die before he ate another mushroom and he did At Barbara's funeral we swore we'd never be afraid again and he wasn't I think Calvin always wanted to fly Sam! Calvin! Dino's ready! Coming!อ้าวไปแล้วหนึ่งไม่พาน้องเธอไปด้วยแล้วน้องหรือพี่ก็ไม่รู้ขาหักแล้วหนึ่งเขียนว่าอะไรเนี่ยวอลเตอร์เหรอไม่ได้ใจเหมือนกันทุกคนแต่มันต้องออกแรงพร้อมกันบังคับคอนโทรล But that day he finally made up his mind to do itคอนโทรลให้ปล่อยเปย์พร้อมๆกันทุกคนมันถึงจะแรงขึ้น I told him going around was impossible Maybe if I hadn't said that Alvin, I'm not gonna tell you again Maybe if the wind hadn't picked up Then maybe he'd still be here
but I doubt it. เฮียวิไม่มากินข้าวพี่ต้องกดอะไรไม่ได้เลยนอกจากให้มันไกวไปเรื่อยๆ I think he'd already made up his mind. อย่าบอกนะว่าน้องจะบินไปสู่ขอบฟ้าอย่างเงี้ยปล่อยเปตรงกลางหน้าผาThat's what I want to remember about my brother. Oh, it's hot. Can't wait anymore. Oh, 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 oh. The day he made up his mind to fly, and he did.อันนี้แซมฟิลเป็นคนเขียนจดหมาย Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. อยากจะขึ้นไปขอบฟ้าเหมือนกันเหรอโอ้โหนี่มันไดอารี่เล่าเรื่องการตายของแต่ละคนนี่ Edie roped off Calvin's half of the room.Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. อันนี้อีกเครื่องนึงของแซมแซมชอบถ่ายรูปอ่ะก็คือคนในนิมิตเมื่อกี้ก็คือแซมที่ถ่ายรูปอยู่แซมเห็นเควินไวเปเดทมองเท่งได้เลยก็เลยเขียนไปตามนี้ไม่อันนี้ขึ้นไปไม่ได้ว่ะขึ้นไปสุดได้เท่านี้อันนี้คือห้องที่เรามุดขึ้นมาโอเคมาเราไปห้องนี้กันทุกคน The passages were a pretty tight fitThey'd obviously been built for smaller hands and bellies. อันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อนี่มันประตูอ๋อนี่มันไอ้วายเมื่อกี้มันมีทางออกอยู่นิดนึงมิลตันGrowing up, I always thought of Barbara as a child star. นี่ห้องบาบาร่า I never thought about how hard it must have been for her afterwards. บาบาร่าเป็นคนเสิร์ฟอาหารอยู่ในคนทำงานอยู่ในเพนโลเป้อะไรประมาณนี้มั้ยมีเครื่องเล่นเสียงแล้วทุกคนมีเครื่องพิมพ์ดีดสมัยก่อนสวัสดีสุขสันต์วันเกิดบาบาร่านี่ไม่คิดจะเอาออกเลยหรอจ๊ะมีหวีโทรศัพท์มาแล้วชอบแต่งตัวนะเราอ่ะสายแฟชั่นโอเคเรามาดูเรื่องราวของบาบาร่า Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. เป็นการ์ตูนอ
Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up, a has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was canceled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orca's Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right. Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. Okay, ต้องเล่นเองนะทุกคน And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Oh. Oh. Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the Late Late Picture Show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter.
couldn't get enough of Barbara. แล้วเต้ไปไหน Okay, Barbara. There's got to be another way out of here. เอาฉันไปไปไหนวะเนี่ยน้องฉันไม่อยู่อ๋อนี่ไงอันนี้มันทางลับของเราด้วยว่ะ That night, she played her part beautifully. นี่ไงถึงห้องมันเลี้ยว Molly, you're I don't belong to the years. The hinges grow.ตีเล่มShe heard whispering. It was coming from inside the house. Oi. Oh dear. Makatim. Surprise! Bravo! You are wonderful. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream.And she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but...Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard. But that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. D 460 16เหรอนี่หนังเรื่องบิ๊กฟุตหูข้างซ้ายยังอยู่นะในรูปแต่เมื่อเท่าที่จะ